บัดนี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วอันดับแรกที่สุดขอท่านทั้งหลายอย่าลืมรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากพื้นฐานใหญ่จริงๆก็คือรักษาจิตให้เป็นสมาธิสมาธิที่จะเพิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายก็คืออานาปานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพิจารณาหรือว่าภาวนาตามอัธยาศัยตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น ความจริงความรู้ทั้งหมดนี้สำนักของเรารู้มาครบถ้วนขอให้ปฏิบัติตามอัธยาศัยเพราะว่าถ้าจะจี้จุดไปว่าจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เหมือนกันทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในสำนักของเราอัธยาศัยด้วยการเข้าเข้าไปการก้าวเข้าไปสู่ธรรมะย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันอันนี้ผมทราบบางท่านก็มีกำลังใจสูงเกินกว่าที่ผมคาดไว้ก็มีแต่บางท่านก็ต่ำเกินไปไม่มีอะไรซะเลยก็มียังอยู่ในสภาพโลเลก็มีมากไอ้ที่ดีจริงๆก็มีมากฉะนั้นขอทุกท่านได้โปรดทราบว่าเจตนาของผมไม่มีการอคติใดๆทั้งหมดมีความต้องการอย่างเดียวให้ทุกท่านที่บวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงไม่ได้เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบางคราวบางคืนที่มาอธิบายท่านฟังนี่บางทีเกือบจะลุกไม่ไหวก็มีถ้าเป็นคนปากเบาสักหน่อยก็อาจจะถึงกับครางก็มีแต่ถึงอะไรก็ดีได้อาศัยเจตนาดีนี่ไม่ใช่โอ้อวดหวังดีกับพวกท่านมานั่งแนะนำกันอยู่ทุกวันก็มีความประสงค์อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านหลายมีกำลังใจบริสุทธิ์ผุดผ่องตามกำลังที่จะพึงทำได้การที่จะมีกำลังใจสูงและมีกำลังใจต่ำได้ธรรมะสูงธรรมะต่ำอันนี้ผมไม่โทษไม่ลงโทษท่านก็ถือว่าเป็นกำลังของจิตที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีกำลังที่เป็นอกุศลเข้ามาครอบงำมากจิตแล้วก็เผลอไปถ้ากำลังใจที่เป็นอกุศลเดิมเข้ามาสนับสนุนอารมณ์มันก็ดีเร็วการดีเร็วหรือดีช้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะพ้นวิสัยที่ท่านหลายจะพึงทำจะพึงเป็นคนดีโดยจริยาทั่วไปแล้วพระของเราก็รู้สึกว่ามีความดีอยู่มากปฏิบัติในหน้าที่ในสมณกิจได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าบางท่านจะมีจิตเข้าถึงไม่ถึงอริยมรรคอริยผลแต่ว่าทำตนเป็นกัลยาณชนบ้างสาธุชนบ้างทำภาระธุระทุกอย่างนี่ก็จัดเป็นความดีเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นความดีส่วนใดที่มีอยู่แล้วให้รักษากำลังความดีนั้นไว้ให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มความดีจะได้ไม่เสื่อมแต่ความจริงคนที่จะดีจริงๆจะได้มรรคได้ผลนั่นหนึ่งต้องเป็นคนรับคำสั่งหรือคำนำแนะนำหรือคำนัดหมายกับเพื่อนฝูงก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเพียงครั้งเดียวทำตลอดชีวิตนั่นจิตจึงเข้าถึงความดีได้ต่อจากนี้ไปผมก็จะเล่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าต่อไปนี้ผมขอเล่าตะลุยตามแบบฉบับที่ท่านบันทึกไว้ถ้าส่วนใดที่เห็นว่าไม่เข้าใจก็จะอธิบายให้ฟังเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าไม่เป็นคำสอนโดยตรงเป็นเพียงเอาประวัติของท่านที่เรียกว่าไม่ไกลนักจากชีวิตของเราจะพึงเห็นท่านได้มาเล่าสู่กันฟังตามปฏิปทาที่ท่านฝึกมาเพราะว่าท่านฝึกมานี่ท่านต้องช่วยตัวเองจริงๆเพราะครูบาอาจารย์ตายไปหมดในขณะที่ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถจะความดีเป็นกรณีพิเศษได้แต่ว่าในสมัยนั้นก็สามารถ
ทรงอภิญญา5ในอภิญญา6คือทํา5ในอภิญญา6ได้สมาบัติ8แต่ว่าในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิยังไม่มีโอกาสได้บรรลุมรรคผลต่อมาเมื่อครูบาอาจารย์ท่านมรณภาพไปแล้วมีกำลังใจเห็นว่าถ้าจะอยู่ต่อไปไม่ไหวจึงตั้งใจกลับมาเพื่อไปสาวกภูมิวันนี้ผมขอเล่าย้อนนิดหนึ่งจะเล่าตามบันทึกเลยจะไม่อธิบายให้กว้างขวางเพราะความรู้ของพวกเราเลยไปแล้วความรู้ของเรานี่ท่วมตัวถ้าจะเอาจิตคิดนิดหนึ่งเท่านั้นก็จะสามารถเข้าใจได้เพราะนั้นว่าวันนี้ขอย้อนต้นนิดหนึ่งมีอะไรล่ะท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งมีคนเข้ามาหาท่านแล้วก็ส่งหนังสือก็ให้เวลานั้นเป็นเวลาค่ำท่านบอกว่าต้องค่ำอย่างนี้อ่านหนังสือไม่ออกจะต้องจุดไฟแล้วก็ใช้กระแสไฟอ่านเพราะต้องเวลากลางคืนก็ปรากฏว่าเวลาที่ท่านเจริญพระกรรมฐานก็ใช้กำลังของอะไรดีนะอภิญญาดีกว่าถูกต้องใช้กำลังของอภิญญายกจิตโดยใช้มโนมยิทธิไม่ใช่อภิญญาใหญ่ขึ้นไปนมัสการองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่จุฬามณีเจดีย์สถานพอไปถึงก็กราบองค์สมเด็จพระวิชิตมารพอเงยหน้าขึ้นท่านก็บอกว่าตามธรรมดาพระนี่ถึงแม้ว่าไม่มีแสงไฟก็ควรจะอ่านหนังสือออกท่านตามมาที่ของท่านก็ถามว่าทำยังไงจะอ่านออกพระพุทธเจ้าค่ะท่านบอกว่าที่ประจุพยานก็เธอมีแล้วแต่อาศัยที่เป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิมาเดิม ที่ประจุพยานจึงไม่แจ่มใสเหมือนพระอริยเจ้าฉะนั้นเพื่อให้ความแจ่มใสเกิดขึ้นเห็นภาพชัดควรปฏิบัติแบบนี้ควรใช้คาถานี้ไปภาวนาจนเป็นฌานสมาบัติเรื่องฌานเป็นเรื่องเล็กท่านบอกว่าจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็เป็นฌานทันทีก็มีการคล่องอยู่แล้วคาถาก็เห็นจะเป็นมงกุฎพระเจ้าท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าอิติปิโสอิติปิโสวิเศษเสอิอิเศษเสพุทธมาเนอิอิโสตังพุทธปิติอิเป็นกล่าวว่าคาถานี้ถ้าไปเรียนและภาวนาทำให้เป็นฌานแล้วก็นิมิตต่างๆจะมีอาการแจ่มใสคนที่ตาไม่ดีก็อ่านหนังสือออกได้เวลามืดๆก็สามารถจะหันมองเห็นหนังสือได้และมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตามความประสงค์ ถ้าใช้คาถานี้เป็นฌานก็เป็นอย่างนั้นเป็นอันว่าท่านย้ำมาว่าไอ้มืดๆมันก็อ่านหนังสือออกแล้วท่านบอกว่าท่านก็มาทำมันก็มันนานใช้เวลาเพียงครู่เดียวจิตก็เข้าถึงฌานสี่ทรงฌานสี่สบายๆก็เลยว่ากันถึงฌานแปดถึงฌานแปดสบายก็หลบลงมาฌานสี่ในรูปฌานทำไปทำมาก็เลยลองหลับตาอ่านหนังสือก็เห็นอ่านออกแต่ว่าวิธีนี้ท่านบอกว่าจะใช้ทั่วไปไม่ได้เอาไว้แต่เมื่อเวลามันจำเป็นถ้าจำเป็นจริงๆไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องมีหนังสือไม่ต้องหยิบหนังสือมาเป็นเพียงนึกว่าจะอ่านหนังสือมันก็มีความเข้าใจว่าหนังสือฉบับนั้นเขาว่ายังไงวงเล็บของท่านมีไปบอกว่าใครอ่านไว้แล้วถ้าทำได้จงอย่าทำตนเป็นผู้วิเศษถ้าเวลาอ่านหนังสือต่อหน้าคนถ้ามันอ่านไม่ออกจริงๆก็ใช้ไฟใช้แว่นส่องถ้ามันจำเป็นจริงๆก็เอาจิตดับจากภาพหนังสือนั่นเสียใช้ใจอย่างเดียวก็จะอ่านหนังสือออกนี่เป็นวิธีปฏิบัติของท่านและท่านก็เล่าต่อไปวันนี้ผมจะต่อไปนี่ผมจะว่าย่อๆตามแบบของท่านแต่อะไรที่ไม่เข้าใจหน่อยท่านจะอธิบายสักนิดหน่อย
ต่อมาท่านกล่าวว่าท่านได้เจริญอะไรล่ะรูปพระพุทธอารมณ์อ๋อต่อมาท่านเจริญพระพุทธคุณทั้งหมดพระพุทธคุณทั้งหมดก็คืออิติปิโสภควาหมดเลยความจริงท่านว่าทั้งหมดท่านบอกว่าพุทธคุณทั้งหมดนี่ก็ไม่ถูกผมคันนะถ้าบันทึกไว้อย่างนี้ท่านบอกว่าท่านเล่นอิติปิโสทั้งหมดมันสบายใจดีจนกระทั่งจิตเป็นฌานสี่แล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นสุขจึงก็ตั้งถือพระพุทธรูปรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าอิติปิโสไปด้วยอจิตจับพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นอธิบายไว้ทำไมอย่างนั้นถ้าว่าอย่างนั้นถ้าบอกทำไปว่าคาถาสั้นก็ทำเป็นฌานได้คาถายาวก็ทำเป็นฌานได้อิติปิโสทั้งหมดก็ทำเป็นฌานได้ไม่เห็นจะมีอะไรสำคัญถ้าใจมันเป็นฌานเสร็จแล้วฟังของท่านไว้นะถ้าความรู้ต่างๆในของท่านเรียนกันมาแล้วนี่ผมก็ว่าตามแบบก็จะเล่าให้ฟังตอนไหนที่มันสมควรสำหรับท่านท่านก็ไปใช้ตอนไหนที่ไม่สมควรก็ไม่ต้องไปใช้ต่อมาท่านกล่าวว่าท่านได้พบองค์สมเด็จพระจอมไตรที่พระจุฬามณีเจดีย์สถานองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสว่าสัมภเกสีสำหรับอภิญญาที่เธอได้เวลาที่เธอจะใช้ก็ต้องจับกสิณอันนั้นจับกสิณอันนี้ใช้จิตอย่างนี้มันก็ช้าไปหน่อยแต่ความจริงเขาใช้อภิญญากันจริงๆเขาจับอารมณ์กสิณเรียกว่าเขาจับอภิญญารวมคำว่าอภิญญารวมเนี่ยนึกถึงอภิญญาสมาบัติคือนึกถึงอารมณ์กสิณทั้งหมดว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ใช้บทพจน์ภาวนาย่อๆว่าโสตตะปัญญาให้ทำเพียงเดี๋ยวนี้เวลาภาวนาให้กำหนดลมหายใจเขาออกแล้วก็ทิ้งนิมิตเสียไม่ต้องไปใช้นิมิตในกสิณใช้โสตตะปัญญาอย่างเดียวคือจับกำหนดลมหายใจเขาออกให้ถึงที่สุดคือฌานสี่เท่านี้อภิญญาทุกอย่างก็จะรวมตัวเราจะใช้ได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องเลือกกสิณอะไรทั้งหมดตามอธิษฐานของท่านก็มาทำทำแล้วก็สบายใจอภิญญาต่างๆมันก็รวมตัวเวลาจะใช้อภิญญาก็ใช้โสตตะปัญญาอย่าลืมนะโสตตะปัญญาเป็นคำภาวนาเท่านี้ตามบันทึกนี้ผมไม่เห็นว่าท่านจะบอกว่าสงวนลิขสิทธิ์ในเมื่อท่านไม่สงวนลิขสิทธิ์ท่านก็สามารถทำได้ทุกคนถ้าจิตของท่านแต่ว่าอย่าลืมนะว่าท่านเจ้าของนี่ทรงสมาบัติ8ในเมื่อจิตทรงสมาบัติ8จะคว้าอะไรขึ้นมามันก็ได้ทันทีไม่เสียเวลาแม้แต่1วินาทีถ้าเราไม่มีญาณมีฌานไม่ถึงสมาบัติ8เราก็ทำตามกำลังของเราจะทำได้ไม่เท่าท่านแต่ว่าทำไปใกล้ๆท่านค่อยๆทำไปก็ใกล้เข้าไปทุกทีมันก็ใช้ได้เหมือนกัน ของสิ่งนี้รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้มีใครคนใดคนหนึ่งนำไปใช้แค่บอกว่ามีผลดีมากเอาละเรื่องนี้ก็ผ่านไปแนะนำบอกว่าท่านคิดว่าอะไรพระนิพพานนิมิตตอนนี้ท่านกล่าวว่าเมื่อท่านขึ้นไปในพระจุฬามณีเจดีย์สถานพบองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงโปรดบอกว่าเธอนี่ควรจะจิตจับนิพพานได้แล้วและควรถือนิพพานนิมิตเป็นสำคัญนี่ความจริงผมย้อนต้นมานิดหนึ่งตอนก่อนผมพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นอริยสัจเห็นว่ามีความสำคัญก็เลยเล่าสู่กันฟังท่านบอกให้พิจารณาใช้นิมิตนิพพานนิมิตเนี่ยท่านให้ภาวนาอย่างนี้นิมิตจิตตะขอโทษนิมิตจิตตินิมิตจิตตานิพพานจิตตินิพพานจิตตาให้ภาวนาถือพระนิพพานเป็นอารม
อย่างนี้จิตจะมีการผูกพันพระนิพพานเป็นอารมณ์มากขึ้นแล้วก็กำลังใจของเธอจะไม่คลาดจากนิพพานเมื่อกำลังใจของเธอจะไม่คลาดจากนิพพานเมื่อเธอตัดพุทธภูมิมาแล้วต้องการเป็นพุทธสาวกความสำเร็จของเธอจะไม่ก้าวล่วงเกินปีนี้ไปจงกลับไปจับอารมณ์นี้ให้เป็นฌานสมาบัติความจริงท่านวงเล็บบอกไม่เห็นจะยากเมื่อจำคาถามันแล้วในขณะนั้นก็ตั้งจิตภาวนาเพื่อทำอารมณ์มาตั้งแต่ยังไม่เอาจิตเข้าร่างเมื่ออาทิตย์สมาในกายมันยังลอยไปสู่ภพต่างๆก็ใช้อารมณ์นี้เรื่อยไปจิตใจก็จับพระนิพพานเห็นภาพพระนิพพานใสแจ๋วก็มีความมั่นใจว่าแน่แล้วนั่นคือพระนิพพานยังไงยังไงเราตายชาตินี้เราต้องพระนิพพานให้ได้เรื่องร่างกายเรื่องทรัพย์สินไม่มีความหมายสำหรับเรานี่เป็นอารมณ์ต่อมาตามบันทึกของท่านก็ว่ามาอีกว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเกียรติให้คาถาปราโมทโดยทรงปรารภว่าต่อไปเมื่อเธอภาวนาคาถาปราโมทเห็นแล้วอะไรทุกอย่างจะเห็นชัดเจนแจ่มใสทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเธอในเวลานี้ดูนิมิตอะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามมันคลุมเครือไปหมดถ้าใช้คาถาบทนี้แล้วทุกสายทุกสิ่งทุกอย่างจะสว่างแจ่มใสเหมือนกับพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงแต่ความจริงอารมณ์แจ่มใสประเภทนี้ตามแบบจะต้องมีสำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าว่าในตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านมาอย่างนั้นท่านไปเฝ้ามานี่เราก็ว่ากันตามบันทึกของท่านนะจะมาโมเมปูเปตานางแล้วกับผมไม่ได้ทั้งนั้นถ้าใครทำได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปใครได้มโนวิธีก็ลองสอบกันเอาเพราะมโนวิธีเป็นเครื่องสอบความรู้ทางพุทธศาสนาแล้วการปฏิบัตินี่ก็ความจริงมันก็เรื่องของใครของมันเหมือนกันจะทำเหมือนกันทุกอย่างนั่นมันไม่ได้ท่านก็มาว่ากับเรื่องนี้ต่อไปดีกว่าว่าคาถาปราโมทย์ที่ทำให้สมาธิจิตจะมีทิพยคุญาณแจ่มใสจะจำภาพเห็นภาพในมิตรทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยชัดเจนแจ่มใสเหมือนกลางวันคือพระอาทิตย์เวลาเที่ยงท่านว่าไว้ไงนิดอ่านอีกหน่อยสิว่าโดยสร้างในมิตรเปรียบเทียบปรากฏผลว่าภาพนิมิตและการตรวจสอบใดๆจะชัดเจนขึ้นจะมีภาพแจ่มใสทำไมอย่างนั้นสำหรับคาถาภาวนานี่ท่านคำให้ภาวนาว่าปราโมทย์เฉยๆได้จับลมหายใจเข้าออกเหมือนกันแล้วก็ภาวนาว่าปราโมทย์ปราโมทย์และหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสอนให้เจริญในอริยสัจตามที่อธิบายมาแล้วตอนนี้ผมไม่อธิบายแล้วผมจะเล่าแต่ลุยดีไม่ดีคืออธิบายไปชาวบ้านชาวเมืองเสียสตางค์กันมากอยากจะรู้เรื่องรู้ราวของพระองค์นี้ก็นั่งฟังคำอธิบายซะจนเบื่อเสียสตางค์หลายเกษตรที่ผมไม่ชอบเหมือนกันไม่อยากให้ชาวบ้านเสียสตางค์มากท่านนี้ก็มาว่าต่อไปหลังจากอริยสัจท่านก็บอกว่าในการต่อไปในการต่อมาอีกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญพรหมวิหาร4เอาละสิโดยแจ้งว่าจะทำให้การรู้การเห็นต่างๆชัดเจนดีขึ้นจำให้ดีนะว่าท่านที่ได้ทิพยคุญาณแล้วก็ดีท่านที่ได้มโนยิทธิแล้วก็ดีที่มีอารมณ์ไม่แจ่มใสเห็นอะไรไม่ชัดไม่เจนว่ากันตามลำดับมาท่านก็บอกว่าถ้าใช้พรหมวิหาร4แล้วก็นิมิตต่างๆถ้าจิตเราทรงพรหมวิหาร4จริงๆและความจริงพรหมวิหาร4นี้แปลอารมณ์เยือกเย็นทำอารมณ์ให้ผ่องใสได้ง่ายจริงๆเป็นของไม่ยากแล้วก็ท่านบอกว่าเวลานั้นท่านตั้งกับผู้ถามคือพระพุทธเจ้าเอง
ท่านตั้งกระทู้ถามคือสอนแบบถามว่าการเจริญเมตตานั้นเขาทำกันยังไงแม่ท่านก็แก้ของท่านเองว่าการเจริญเมตตาต้อง1ไม่โกรธแล้วก็2ไม่ผูกโกรธภายหลังต่อมาอีกท่านสอนให้เจริญอสุภกรรมฐานและมรณานุสติกรรมฐานว่าเมื่อจิตทรงพรหมวิหารสี่แล้วก็ต้องเจริญอสุภกรรมฐานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรสวยแล้วก็เจริญมรณานุสติกรรมฐานหมายถึงว่ารู้สึกนึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ประมาทในความตายตอนนี้ท่านหมายเหตุไปนิดหนึ่งท่านหมายเหตุไปบอกว่ากรรมฐานนิมิตองค์แรกได้ผลให้ผลได้ดีองค์แรกนี่ผมไม่ทราบว่าองค์ไหนอ๋อท่านมองเล็บไว้ว่าอิติปิโสอิติปิโสเสเสอีกนี่นะกรรมฐานนิมิตอันแรกให้ผลได้ดีเป็นเหตุให้ได้ปุพพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาติญาณอาตีตังสิยานอนาคตังสิยานปัจจุบันังสิยานและยถากัมมุตายานรู้ว่าทิพยปัญญาท่านมีแล้วแต่ตอนนี้ท่านไม่คล่องทำไมอย่างนั้นท่านมีแล้วไม่คล่องถ้าเกิดคล่องขึ้นมาคือปุพเพนิวาสานุสติยานก็ได้แก่การระลึกชาติถอยหลังไปได้ไม่จำกัดระดับว่าสมัยก่อนในเวลาที่จะระลึกชาติเนี่ยรู้สึกว่าทำได้ยากจริงๆมันเหนื่อยมันหนักแต่ว่าเพราะว่าอิติปิโสวิเศษอีกจึงคล่องตัวแล้วการระลึกชาติปั๊บเมื่อไรก็ได้เอาชาติไหนก็ได้จุตูปปาติญาณรู้จักคนตายและเกิดคนตายแล้วไปไหนนี่ปั๊บรู้ได้ทันทีเห็นคนสัตว์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่ว่าเดิมทีเข้ามาจากไหนมันรู้ได้ทันทีภาพปรากฏอาตีตังสยานรู้เรื่องราวในอดีตของคนสัตว์อนาคตังสัญญารู้เรื่องราวในอนาคตต่อไปของคนสัตว์ปัจจุบันสัญญารู้เรื่องราวในปัจจุบันของคนสัตว์และพื้นที่เหมือนกันยะถากัมมุตายานรู้กฎของกรรมของคนสัตว์ได้รับความสุขความทุกข์ว่าอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยท่านบอกว่ามันแจ่มใสแล้วก็แคล่วคล่องว่องไวดีมากแต่กำลังใจของท่านบอกมันแจ่มไม่พอนี่เล่นกับคนไม่พอนี่ก็ยากเหมือนกันไม่ยอมเชื่อตัวเองอยู่เสมอสร้างความสงสัยเพื่อสอบสวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือว่าตลอดชาติในชีวิตของท่านนี่ท่านไม่ยอมจะมีความรู้สึกว่าตัวของท่านเป็นคนดีแน่สิ่งใดที่ได้มาแล้วนี้ท่านจะต้องพิจารณาเสมอว่ามันเป็นอุปาทานหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็ไปคุยว่าฉันได้ที่ปัจจุบันญาณจ้ะฉันได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณจ้ะแล้วก็มามัวเมาใจหลบโมโทสันมีความรักความโกรธอิจฉาและเสียไม่ใช่อย่างนั้นองค์นี้มีหน้าที่อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสงสัยตัวเองไว้เสมอเกรงว่าจะคบกับความชั่วเข้ามาไว้ฉะนั้นเวลาได้อะไรท่านก็ไม่ยอมเชื่อตัวของท่านท่านต้องสอบสวนตลอดเวลาต่อมาท่านบันทึกไว้ว่าในการต่อมากรรมฐานนิมิตที่ได้ไว้ที่ได้ต่อมาก็ทำให้แจ่มใสชัดเจนมากขึ้นนี่ต้องพิสูจน์กันท่านบอกว่าอยู่ๆเราจะมานั่งเชื่อตัวเองอย่างนี้นะมันใช้ไม่ได้มันต้องตรวจสอบกันอยู่เสมอเอากันทุกวันทุกวันทุกเวลาใดที่มีเวลาว่างต้องตรวจสอบท่านบอกว่าต่อมาก็มีรับสั่งว่าเมื่อเวลาของทั้งหลายเหล่านี้มาเธอดีขึ้นแล้วต่อไปเพื่อจะให้กรรมฐานทั้งหลายมันดีขึ้นไปกว่านั้นมันไม่ใช่ดีแต่ทิฏฐิญาณอารมณ์ต่างๆให้ดีแจ่มใสผ่องใสขึ้นก็ให้บำเพ็ญบารมี10ให้ครบถ้วนให้มีกำลังใจของเธอเนี่ยทรงอยู่ในบารมี10ให้ครบถ้วนอย่าให้คลาดถ้าจิตของเธอคลาดจากบารมี10อารมณ์มันจะเศร้าหมอง
ความแจ่มใสของญาณในฌานที่จะพึงได้มันจะเศร้าหมองไปให้สังเกตไว้แล้วก็นอกจากบารมี10แล้วให้ตั้งอยู่โดยพรหมวิหาร4เป็นปกติแล้วก็ใช้เจริญอสุภกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้อภิญญาที่ได้ไว้จะแจ่มใสชัดเจนขึ้นแล้วก็เคยให้อริยสัจไปแล้วทำไมอย่างนั้นอริยสัจนี่ถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงสุดจงใช้อะไรอภิญญาก็ดีแล้วก็บารมี10ก็ดีพรหมวิหาร4ก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีมรณานุสติกรรมฐานก็ดีควบคู่กับอริยสัจ4อยู่ตลอดเวลาย้ายคลาดจากจิตทำได้ไหมล่ะโอ้มองเวลาหมดเสียแล้วสินะเอาล่ะเป็นว่านับตั้งแต่ตอนนี้ไปเรื่องของท่านผู้เฒ่านี่ผมจะไม่อธิบายอะไรมากจะเล่าแต่ลุยแต่ขึ้นไปหน้าอธิบายอีก10คัดเศษมันก็ไม่หมดเวลานี้ก็ปรากฏว่ามันก็หมดเวลาเสียแล้วก็ขอท่านหลายพยายามส่งกำลังใจของท่านตามที่ท่านมีกำลังใจอยู่เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังมาสู่กันฟังนี้ก็อย่าถือว่าจะต้องทำได้ทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นกำลังของแต่ละบุคคลถ้ากับสิ่งใดได้เกินมีกำลังของเรากับมีสายของเรา ถ้าเราไปทำเข้าแทนที่มันจะดีมันก็กลับเป็นเลวลงฉะนั้นขอบรรดาภิกษุสงฆ์และสามเณรทั้งหลายก็ต้องอุบาสกอุบาสิกาต้องตั้งใจไว้ว่าเราทำความดีเพื่อพระนิพพานกันอาตมาต่อจากนี้ไปขอทุกท่านจงทรงกายตามอิริยาบถ4พิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์จนกว่าจะได้เวลาอันสมควรสวัสดี